ส่วนทางออกของการเมืองไทยนะฮะจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นและก็จะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนวันนี้คุณพลวัฒน์ครับพาไปพูดคุยกับอดีตเลขาธิการอาเซียนอย่างดร.สุรินทร์ พิศวรครับกลางจุลภูมิการเมืองที่ร้อนแรงในขณะนี้นะครับวันนี้กลุ่มแคปธุรกิจทีวีของเราได้รับเกียรติจากอดีตเลขาธิการอาเซียนดร.สุรินทร์ พิศวรนะครับมาช่วยแสดงมุมมองนะครับทางรอดทางออกของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรร่วมพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับดร.สุรินทร์ครับณขณะนี้การเมืองบ้านเรานี้แบ่งออกเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็เห็นความคิดที่แตกต่างกันในหลากหลายจุดเลยดร.มองว่าทางออกจะเป็นยังไงครับสำหรับการแก้ปมปัญหาการเมืองณขณะนี้ผมคิดว่ามันไม่มีทางอื่นนอกจากจะต้องรอมชอมอันนี้มาตรการที่จะรอมชอมแล้วก็หาข้อยุติแล้วก็ฟื้นคืนความรู้รักสามัคคีกลับมาได้เนี่ยมันก็ไม่มีทางอื่นเหมือนกันนอกจากกระบวนการประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดองศาลดดีกรีของความขัดแย้งและหันหน้าเข้าหากันเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติระยะยาวผมคิดว่าคนไทยเริ่มมีสตินะฮะอาจจะยังไม่เห็นชัดแต่ว่าการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงเนี่ยคือการตื่นตัวนี่เราทำยังไงให้การตื่นตัวนี่เป็นการตื่นตัวที่นำไปสู่การความสร้างสรรค์ซึ่งก็เห็นออกมาให้ความเห็นกันมากมายมีหน่วยงานมีองค์กรที่ทำเรื่องการปฏิรูปต่อต้านเรื่องที่มันไม่ถูกต้องในกรอบทางการเมืองของเราไม่ว่าเรื่องการใช้อำนาจเกินเลยเรื่องการหาประโยชน์เรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการใช้ระบบราชการใช้หน่วยราชการใช้ข้าราชการในทางที่ผิดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราเริ่มมีสติและหันหน้าเข้าหากันผมคิดว่าถ้ากระบวนการใช้ใจกระบวนการปรองดองถ้าเราใช้มันให้ถูกเนี่ยมันจะได้มาซึ่งความสมดุลใหม่ในสังคมครับแต่คราวนี้คำว่าประชาธิปไตยเหมือนว่าหลากหลายฝ่ายก็จะมีนิยามของตัวเองนะครับคราวนี้ในสังคมก็จะมีคีย์เวิร์ดคำว่าปฏิรูปเลือกตั้งเลือกตั้งก่อนปฏิรูปปฏิรูปแล้วเลือกตั้งในมุมมองของดร.มองไม่ใช่ครับการเลือกตั้งคือขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการประชาธิปไตยการคัดสรรคนการที่จะเลือกคนและจะให้โอกาสคนมาทำงานปกติเราใช้คำว่าใครก็ตามที่มีเสียงข้างมากคือคนที่จะได้ฉันทานุมัติในการที่จะเข้ามาดูแลสังคมทีนี้การใช้เสียงข้างมากให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขอื่นมาเป็นกรอบของการทำงานไม่ใช่ว่าเสียงข้างมากคือสัมปทานบัตรหรือประธานบัตรที่จะนำไปสู่การใช้อำนาจเบ็ดเสร็จทำอะไรก็ได้นี่มันไม่ถูกต้องอำนาจในระบบประชาธิปไตยต้องมีขอบเขตจำกัดโดยเงื่อนไขของเวลาคุณอยู่ได้ไม่เกิน4ปีจำกัดโดยเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญคุณก้าวไก่คนอื่นไม่ได้และอำนาจของคุณจำกัดอยู่ในกรอบนี้และถูกจำกัดโดยกฎหมายอีกหลายฉบับทุกฉบับที่ใช้อยู่ในประเทศรัฐบาลต้องให้ความสำคัญและอยู่ในกรอบของกฎหมายนั้นการเป็นรัฐบาลไม่ได้หมายความว่าละเมิดกฎหมายได้แม้แต่ออกกฎหมายล้างกฎหมายเก่าก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะว่ามันมีเหตุมันมีผลทำไมมันต้องมีของเก่าๆเหล่านั้นอีกอันนึงก็คือเรื่องของการที่จะใช้ระบบราชการให้ถูกต้องหน่วยราชการนี่มันต้องเซโนกับฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายเสียงข้างมากได้ไม่ใช่อยู่เพื่อเซเยสอย่างเดียวมันนำไปสู่ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ที่พึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าอำนาจที่ได้มาโดยมีเสียงข้างมากเนี่ยมันมีข้อจำกัดในระบบประชาธิปไตยถ้าทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่ดีครับทีนี้ถ้าเกิดอยากได้คำตอบตรงๆนะครับดร.เห็นด้วยกับการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยปฏิรูปอีกการปฏิรูปเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่บางส่วนเนี่ยสามารถที่จะทำได้ก่อนเลือกตั้งอาจจะปฏิรูปเรื่องวิธีการทำงานจะปฏิรูปโดยกฎหมายยังไม่ได้อาจจะปฏิรูปโดยรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ถ้าคิดให้อยู่ในกรอบเนี่ยมันต้องแบ่งว่าส่วนไหนบ้างที่ทำได้ก่อนโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้อำนาจที่ได้มาเต็มที่จากประชาชนหรือการรอส่วนหนึ่งที่จำเป็นเข้าสู่กระบวนการแก้ไขเพราะถ้าจะมีสภาปฏิรูป
สมมุติหลังการเลือกตั้งก็จะเป็นชั้นสภาปฏิรูปที่มีอำนาจในการที่จะคิดไตร่ตรองมีส่วนร่วมของประชาชนนี่คือคิดตามกรอบนะแต่ถ้าหากว่าต้องการที่จะเปลี่ยนไม่เคารพในกรอบไม่ยอมรับในกฎในเกณฑ์ที่มีอยู่เลยรัฐนูลก็ต้องหลีกออกไปไม่จำเป็นต้องใช้เนี่ยก็ว่าไปอีกทางนึงก็คือการใช้พลังมวลชนใช้การปฏิวัติของประชาชนนั่นก็เป็นอีกแบบนึงแต่ว่าผมคิดว่าที่เป็นไปได้ที่อยู่ในกรอบและที่น่าจะรอมชอมไม่นำไปสู่ความขัดแย้งการเผชิญหน้าและความรุนแรงเนี่ยน่าจะแบ่งให้ได้ว่าบางส่วนเราแก้ไขก่อนส่วนที่จำเป็นต้องใช้กฎหมายต้องใช้รัฐนูลเป็นกรอบเพราะมันทำไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีรัฐสภาอาจจะมีวุฒิสภาเหลืออยู่ทำหน้าที่เป็นรัฐสภาแต่ทำหน้าที่เฉพาะด้านพิธีกรรมพิธีการมากกว่าเรื่องของการที่จะออกมาเป็นตัวบทกฎหมายเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากครับทีนี้คุณภาพันธ์ปีหน้า2557คนที่จะมีการตั้งการเปลี่ยนแปลงครับผมคิดว่าคนที่อยู่ในฐานะที่จะตัดสินใจได้ผู้บริหารผู้จัดการไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลรักษาการจะอยู่หรือจะไปก็ยังไม่รู้หรือกกต.เองซึ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเนี่ยแล้วก็องค์กรอื่นๆที่จะดูแลความเรียบร้อยเสถียรภาพความมั่นคงของชีวิตทรัพย์สินสังคมเนี่ยผมคิดว่าต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่ข้อยุติหรือไม่หรือมันจะชะลอแล้วก็นำไปสู่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทำอย่างไรถึงหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเป็นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความรุนแรงยิ่งขึ้นรอตั้งสติไอ้ที่บอกว่าการเลือกตั้งมีพระราชกฤษฎีกาแล้วเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยผมไม่เห็นเช่นนั้นผมคิดว่าถ้ามีความจำเป็นเนี่ยพระราชกฤษฎีกาสามารถที่จะกำหนดวันใหม่ได้คิดกันเสียให้รอบคอบแล้วก็หันหน้าเข้าหากันแล้วก็ตกลงในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆทางการเมืองที่จะทำร่วมกันตกลงกันให้ได้ว่าผ่านการเลือกตั้งแล้วจะมีการปฏิรูปปฏิรูปแล้วจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติรูปแบบของรัฐบาลที่ออกมาคิดในลักษณะรัฐบาลผสมได้ไหม คิดนอกกรอบไปหน่อยอย่าคิดว่าเข้าไปแล้วต้องแบ่งแยกกันอยู่ แต่คิดให้ในลักษณะของการมีรัฐบาลผสมรัฐบาลแห่งชาติเพื่อความปรองดองและเพื่อการปฏิรูปอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของประเทศชาติทีนี้มันอยู่ที่ฝ่ายการเมืองจะนำเสนอจะจัดระบบจัดรูปแบบอย่างไรให้ประชาชนมีความหวังว่าเราสามารถที่จะก้าวพ้นความขัดแย้งความรุนแรงหรือก้าวพ้นข้อจำกัดประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากๆหลายด้านเป็นเอกเป็นหนึ่งในหลายเรื่องในภูมิภาคนี้ในอาเซียนด้วยกันเนี่ยเพียงแต่ว่าระบบกระบวนการจัดการของเราเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถที่จะส่งเสริมให้เราเนี่ยก้าวพ้นหรือก้าวไกลไปกว่าที่เป็นอยู่มันเหมือนกับติดลมอ่ะเหมือนกับมีสองขาและขาหนึ่งโดนผูกเอาไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าได้แต่ถ้าดูความพร้อมดูที่ตั้งภูมิศาสตร์ดูทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ดูความหลากหลายของคนระบบเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเป็นระบบเศรษฐกิจที่หลากหลายที่สุดจริงอยู่เราเป็นขนาดเศรษฐกิจอันดับ2รองจากอินโดนีเซียอินโดนีเซียใหญ่กว่าเราเกือบ2เท่าแต่ประชากรเขา245ล้านคนมี 17,000 เกาะทรัพยากรมหาศาลแต่เศรษฐกิจไทยอันดับ2ในอาเซียนเนี่ยคือระบบเศรษฐกิจที่หลากหลายที่สุดมีทุกสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรการแปรรูปการทางด้านเขาเรียกทางด้านเซอร์วิสทางด้านบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันมีความหลากหลายอยู่มากแต่มันสามารถที่จะก้าวไปได้มากกว่านี้เยอะถ้าเราจัดระบบองคาพยพของเราได้ดีกว่านี้อย่าเผชิญหน้าอย่าขัดแย้งอย่าอาศัยอำนาจหาประโยชน์อย่าให้มีการรั่วไหลอย่าให้มีเรื่องคอร์รัปชันคอร์รัปชันขณะนี้มัน 40-35% มันเป็นหลุมดำในอาเซียนและจะเป็นหลุมดำในโลกและที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นศูนย์กลางของอาเซียนแผนงานต่างๆที่ทำอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน 2.2 ล้านล้านมีการเขียนบทความเป็นห่วงว่าการใช้2ล้านล้านนั้นถ้ามีคอร์รัปชันเกิดขึ้นโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไปนี้มันจะไม่สำเร็จเมื่อมันไม่สำเร็จ
มันมีแผน connectivity ของอาเซียนมันมีแผนงานเรื่องการต่อเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ทางด้านการขนส่งทางด้านการโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียนมันก็จะล้มไปด้วยเพราะเราอยู่ตรงกลางจะสร้างทางรถไฟจากเหนือมาใต้ตะวันออกไปตะวันตกไปตะวันออกไปทางไหนก็ตามแต่มันต้องผ่านประเทศไทยเมื่อไข่แดงเมื่อจุดศูนย์กลางล้มกลายเป็นหลุมดำมันก็จะสร้างความระสมสายให้เกิดขึ้นอาเซียนก็จะไม่ถึงจุดที่จะเป็น connected integrated มีบูรณาการเข้าหากันทั้งทางด้านการค้าเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกมันก็ทำไม่ได้ล้มกันทั้งภูมิภาคมีคนเขียนบทความว่าเรื่องนี้แล้วก็การโครงสร้างทั้งหมดนี้คอร์รัปชันมันจะมีส่วนทำให้ล้มกันทางระบบหรือไม่น่าห่วงครับกลับมานะครับมาดูในเรื่องของตลาดหุ้นนิกเคอิของญี่ปุ่นครับทั้งปีบวกขึ้นมาถึง 57% ครับ